แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก ทางด้านของธนาคารกลางของเวียดนามค่ะได้มีการให้ธนาคารไส้ง่อนจอยสต็อกคอมมิชช a ่นแบงก์หรือ S C B ของเวียดนามได้รับเงินกู้1,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะนี่เป็นข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะที่มีการอ้างอิงเอกสารภายในนะคะว่ามเม็ดเงิน1,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่ธนาคารกลางให้กับทางธนาคารไส้ง่อนจอยสต็อกคอมมิชชั่นนะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาทําให้ยอดเงินกู้รวมพุ่งไปอยู่ที่24,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการ การช่วยเหลือผู้ฝากเงินค่ะทั้งนี้การช่วยเหลือผู้ฝากเงินนะคะของธนาคารไซง่อนจอยสต็อกคอมเมอรเชียลแบงก์หรือ S C B ครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็ทําให้ธนาคารกลางต้องจ่ายเงินกู้พิเศษเทียบเท่า6%ของ GDP ของเวียดนามในปี2566ก่อนหน้านี้รอยเตอร์ก็รายงานในเดือนเมษายนนะคะว่าธนาคารกลางเนี่ยได้ดาเนินการช่วยเหลือทางด้านของธนาคารไสง่อนจอยสต็อกแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยแหล่งข่าวในขณะนั้นเนี่ยบอกว่า ธนาคารไซ้ง่อนจอยสต็อกเนี่ยจะล้มละลายหากไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนณวันที่29พฤษภาค,คมธนาคารกลางได้ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารไซ่ง่อนจอยสต็อกเป็นจำนวน622.7ล,ล,ล้านล้านดอล้านะคะหรือประมาณ24,500ล้านดอลลาร์สหรัฐตามเอกสารที่ทำโดยธนาคารไซ้ง่อนโดยระบุรายละเอียดการจัดเก็บนะคะการจัด อาจฉีดเงินทุนเข้าสู่ธนาคารเป็นรายวันค่ะเพื่อติดตามเงินทุนและการใช้เงินเพิ่มขึ้นจากระดับ592.7ล,ล้านล้านดองหรือประมาณ23,300ล้านดอลลาร์สหรัฐณนวันที่2เมษายนเอกสารดังกล่าวระบุนะคะว่าทางธนาคารใช้งอนจอยสต็อกเนี่ยใช้เงินทุนของธนาคารกลาง เพื่อช่วยรองรับการถอนเงินและการชำระเงินอื่นๆเป็นจํานวน626.9ล้านล้านดองนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เมื่อทางธนาคารไซง่นจอยสต็อกเนี่ยถูกควบคุมโดยธนาคารกลางซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเงินฝากอยู่ที่669ล้านล้านดองวิกฤตคนแห่ถอนเงินค่ะจากทางด้านของธนาคารไซง่นจอยสต็อกคอมเอรเชยลแบงค์นะคะเกิดขึ้น หลังจากมีการจับกุมนางเจืองไม้หลันค่ะมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ในเดือนตุลาคมของปี2565นะคะซึ่งเมษายนที่ผ่านมาเธอถูกตัดสินประหารชีวิตโทษฐานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการช่อกโกงครั้งใหญ่ที่ธนาคารแห่งนี้ค่ะ แต่ขณะเดียวกันนะคะเราก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยความช่วยเหลือเป็นอย่างไรกันต่อนะคะเพราะว่าทางด้านของเส้นงอนจอยสต็อกเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลที่เพิ่งจะออกมาค่ะก็สร้างความหวั่นวิตกในภาคธนาคารของเวียดนามพอสมควรนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยภายใต้แผนการคุ้มครองเงินฝากอย่างเป็นทางการของเวียดนามวงเงินคุ้มครองเนี่ยอยู่เพียงแค่5000ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ฝากเงินต่อธนาคารแต่ในช่วงต้นเดือนเมษายนค่ะการอัดฉีดเงินสดของธนาคารกลางเข้าสู่ทางด้านของ s c b ของทางเวียดนามเนี่ย มีมูลค่าประมาณ1ใน4ของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเวียดนามธนาคารกลางไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าได้จัดหาเงินทุนสําหรับการปล่อยกู้ขนาดใหญ่ให้กับทาง ธานาคารไซ้ง่อนจอยสต็อกอย่างไรแต่ข้อมูลสาธารณะล่าสุดสแสดงให้เห็นค่ะว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ82,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐในช่วงเดือนกันยายน2565ซึ่งเป็นเดือนก่อนหน้าที่การช่วยเหลือจะเริ่มขึ้นจนถึงกุมภาพันธ์ปี2567นั่นก็คือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ15%เมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP เกือบเกือบ6%ในช่วงเวลาเดียวกันตามการวิเคราะห์ข้อมูลจากธานกาคารกลางและสำนักงาน ขณะเดียวกันค่ะทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเวียดนามยังคงทรงตัวนะคะแม้ธนาคารกลางได้ขายเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อพยุงค่าเงินดองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PN n นช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปติดีๆมากมายค่ะ